ครับค่ะส่วนอีกทางด้านหนึ่งในขณะที่เพื่อไทยก็ขยับขยายเรื่องของการเจรจาในส่วนของการหาเสียงมาเพิ่มคุณพิธาเมื่อวานนี้ก็ไปหลายที่เหมือนกันค่ะก็ไปไประยปรอางศัยไประยองนะครับแล้วก็วันนี้ไปจันทบุรีนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็นำทีมส.ส.จันทบุรีทั้ง3เขตเนี่ยไปขอบคุณด้อมส้มที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ย้ำด้วยว่ายังเชื่อใจพรรคเพื่อไทยและก็อีก7พรรคร่วมอยู่ในเวลานี้นะครับและก็บอกว่าจะสามารถดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้และก็ไม่ได้มองว่าก้าวไกลถูกบีบออกจากการร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับโดยคุณพิธาบอกว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้ยุติบทบาทหน้าที่ส.ส.แต่ว่าตนเองและก็ส.ส.พรรคก้าวไกลยังคงเดินหน้าสานต่อการทำงานตามนโยบายของพรรคนะครับและก็ย้ำด้วยว่าตอนนี้เนี่ยยังคงเชื่อใจพรรคเพื่อไทยและก็บรรดาพรรคร่วมต่างๆหากยังรวมกันอยู่อย่างเหนียวแน่นและก็ยืนยันในหลักการเชื่อว่าจะสามารถดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าถูกบีบหรือว่าถูกกดดันนะแต่การพูดคุยกับอีก2พรรคทหารที่ดูเหมือนจะเป็นการผลักก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลจนขณะนี้ยังเป็นแค่การพูดคุยยังเชื่อใจพรรคเพื่อไทยที่จะใช้ทุกวิถีทางในการยึดสัจจะที่เคยให้ไว้กับประชาชนและก็พรรคก้าวไกลทำให้การตั้งรัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ส่วนที่อีกหลายพรรคต้องการให้ก้าวไกลลดเพดานหรือว่าถอยการแก้กฎหมายหรือเรื่องอื่นๆนั้นก็คงจะหมายถึง112นั่นแหละครับคุณพิธาบอกว่าอยู่ที่รายละเอียดซึ่งต้องให้เกียรติเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปพูดคุยกันต่อไปนะครับบอกว่าพร้อมจะเป็นสายลมใต้ปีกนะค่ะคือก้าวไกลก็ยืนยันแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อใจพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าณตอนนี้เองส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยแล้วอยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไปคุยกับส.ส.หรือว่าส.ว.อย่างไรบ้าง